การค้นหาดีว่าคนต่อไปของเมืองไทยเดินทางมาถึงรอบน็อกเอาท์ซึ่งเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลจากสายเอมาแล้ว2คนก็คือนุชและลูกจักรฉันมีที่มีหยดน้ำตาที่มันไม่ไหลออกมาแน่มันคงเป็นเพราะเธอทำฉันเจ็บแล้ววันนี้ต้องการอีกเพียง2คนเท่านั้นจากสายบีเพื่อเข้าไปช่วงชิงตำแหน่งที่ศิลปินหญิงทุกคนใฝ่ฝันการขับเคี่ยวด้วยเสียงร้องและโชว์ที่ไม่มีใครยอมใครผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้จะเป็นใครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะเปลี่ยนสาวเสียงดีให้เป็นศิลปินนะครับที่สวยตั้งแต่หัวจรดเท้าครับนี่คือรายการที่ว่า Makeover เสียงเปลี่ยนสวยในรอบ Knock Out สัปดาห์นี้จะเป็นสายดีบ้างประกอบไปด้วย4ผู้เข้าแข่งขันครับคุณแนนซี่คุณแตงโมคุณกลมและคุณเป้จำใบหน้าของเธอให้ดีครับวันนี้จะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้หรือเปล่า4คนในนี้จะมี2คนครับผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและอีก2คนต้องกลับบ้านวันนี้เลยใครจะได้เข้ารอบนะครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับพร้อมอยู่แล้วปรบมือวันนี้ครับคณะกรรมการจะโหดเหมือนเดิมอย่างแน่นอนในการตัดสินครูอ้วนอยากเห็นอะไรจากสายบีบ้างครับนั่นน่ะสิเพราะว่าเราจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ไป2ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้คืออยากจะมุ่งตรงไปที่การร้องการเต้นการเอนเตอร์เทนในความสนุกสนานสดใสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีความเป็นดีว่าอยู่ในตัวด้วยค่ะแน่นอนดีว่าจะต้องแคร์ทุกคนที่ชมอยู่ใช่ไหมครับเอนเตอร์เทนทุกคนได้ครูเงาะล่ะครับวันนี้อยากเห็นอะไรครับครูอยากเห็นการก้าวข้ามจุดสบายของเขาเหล่านี้แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในอดีตคุณทำแบบนี้มาแล้ววันนี้คุณจะมาเท่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมอันนี้เป็นจุดที่ไม่รับวันนี้เป็นวันที่เราหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงต้องพาเราไปไกลกว่าเดิมคนเป็นดีว่าไม่ใช่แค่เพราะไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องเป็นแรงบันดาลใจฉะนั้นถ้าวันนี้เขามาพร้อมพลังจากตัวของเขาอันนั้นแหละครูว่าเนี่ยคือดีว่าที่เรากำลังมองหาอยู่ค่ะให้เลือกเลยครับคณะกรรมการครับ4คนนี้อยากชมโชว์ของใครก่อนครับครูเงาะละกันครับครูเงาะโหแหมโยนมากำลังจะพูดเลยค่ะว่าครูเงาะขอดูกลมกลมใช่เพราะว่าในที่มาเนี่ยครูพูดไว้แค่2คนคือนุชกับกลมที่เคยพาพวกเราขึ้นรถไฟหอตีลังกามาแล้วฉะนั้นแปลว่าวันนี้ครูอยากดูว่าเครื่องเล่นใหม่ที่เขาจะพาเราไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแปลว่าครูค่อนข้างจะคาดหวังมากกับคนนี้เลยกลมนะครับในรอบแรกที่มาในแนวของทอมนะครับตัวอวบๆหน่อยแล้วก็ไม่มีความมั่นใจแต่เสียงเธอเนี่ยเป็นที่จดจำแน่นอนหลังจากนั้นครับได้รับการเมคโอเวอร์และกลับมาโชว์พลังเสียงอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับลุคที่เปลี่ยนไปนี่ครับภาพความโอ้โหมาก แต่จากทอมที่ดูเท่ๆกลายเป็นสาวหวานไปเลยบัวชมพูฟอร์ดใช่ประมาณบัวชมพูฟอร์ดเลยครับและวันนี้เธอจะมาโชว์พลังเสียงและพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเธอทำได้และเหมาะสมกับการเป็นดีว่าจริงๆลิเดียคิดว่าวันนี้จอบมาเป็นลุคแบบไหนล่ะครับคือจากครั้งแรกมาครั้งที่สองเนี่ยคือมันปรับแบบหวานไปเลยเป็นผู้หญิงไปเลยอะไรเงี้ยก็แล้วก็เสียงเขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะคะครั้งนี้ก็อาจจะให้เปลี่ยนเป็นแนวแบบมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วกันค่ะอยากเห็นอยากเห็นเผ็ดๆเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะเท่ขึ้นมาหน่อยก็ได้เพราะครั้งที่แล้วหวานไปแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแนวบ้างใช่อยากจะเห็นอะไรที่ว้าวอร่อยอีกครั้งนึงเห็นอยากเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงค่ะรอบนี้ร้องเพลง I'm Sorry สีดาค่ะของ The Roop ความพิเศษของโชว์นี้เลยคือยกให้ชุดก่อนเลย1อย่างนะคะชุดเนี่ยนะฮะก็เราอยากให้มีความพลิกอีกจากการโชว์คราวที่แล้วจากชายก็จากผู้หญิงหวานๆก็จะเป็นเท่แข็งแรงเป็นหนังมันดำผสมกับผ้าตาข่ายดำมีเฮดเรส
ซึ่งโครงสร้างเป็นไทยส่วนผมเนี่ยพี่อยากจะทำให้มันดูผมมันแล้วก็ดูเงางามให้เข้ากับวัสดุวัสดุด้วยที่เข้มมันก็จะขึ้นสีเข้มมันจะชัดขึ้นก็เท่ดีนะฮะก็เท่ดีส่วนหน้าก็อาจจะทำให้ดูมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากคราวที่แล้วที่เป็นสาวหวานแต่งหน้าไม่ร้อยปากเป็นชุดผู้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้มันดูแบบว่าลึกลับขึ้นมาดูมีอะไรที่แข็งแรงแล้วก็มีบุคลิกที่ต่างจากคราวที่แล้วมีพลังสำหรับโชว์รอบน็อกเอาท์กลมก็รู้สึกมั่นใจมากและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการร้องเพลงแต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเธอกลับเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงคือตอนนี้น้ำหนักมันไม่ลงแถมขึ้นด้วยรู้สึกว่าเราทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เต็มที่หรือทำไมเราถึงขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยรอบที่แล้วทุกคนแบบว่าว้าวมากแล้วก็ตั้งความหวังกับเรามากแบบอยากให้เราแบบลดน้ำหนักอีกนะร้องเพลงเพราะๆอีกนะเปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นกังวลอะว่ากลัวว่ารอบนี้ออกมาแล้วจะไม่ถึงกับที่เขาตั้งความหวังไว้แต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดกลมจะสามารถเรียกพลังใจกลับคืนมาและเฉิดฉายบนเวทีได้อีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ของสายบีกำลังจะเริ่มแล้วนะครับและผู้เข้าแข่งขันคนแรกคุณกลมจะใช้เพลง I'm Sorry สีดาถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณกลมเลยครับในวันนี้
ที่ความคิดไม่ตรงกับใจสักทีถ้าหากยังเป็นคนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหมสนองดวงใจยังพิงจนคิดจนแค้นจนนานไม่เคยจะคิดมั่นใจกว่าจะรู้กันตอนที่สายจะให้พี่ทำยังไงต้องให้พี่ตายเลยแกล้งตายยิ่งกลับทำร้ายดวงใจไปไงอยากจะขอเธอฉันเสียใจจริงจริงลองครับปรบมือโอ้โหเป็นโชว์ที่น่าดูมากแล้วขอขอบคุณนะครับนักแสดงหุ่นละครเล็กนะครับจากทีมบ้านศิลปินด้วยนะครับโอ้โหโชว์นี้เป็นโชว์ที่ผมประทับใจมากเลยทั้งน้ำเสียงแล้วก็ที่สำคัญลุคของคุณมันเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่ผมได้เจอมากเลยและเปลี่ยนไปจากรอบที่แล้วมากเช่นกันอันนี้เป็นชุดโชว์ที่มันสวยมากเหมือนเวทีประกวดนางงามเลยอ่ะแบบนั้นเลยครับใช่ Miss Universe เลยพี่โจ้ครับนี่มันคือคอนเซปต์อะไรครับคือจริงๆแล้วกรมเขามีหลายมิติมากนะครับแต่พอได้คุยกันน่ะเขามีความกล้าที่เขาจะแตกต่างไปได้เรื่อยๆพอกรมเขาเลือกเพลงนี้มาเราก็นึกถึงการผสมผสานระหว่างเสื้อผ้าแบบสมัยใหม่เข้ากับเครื่องประดับละครไทยเสื้อผ้าแนว SM ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มาจากรสนิยมความชอบเฉพาะกลุ่มแล้วเราก็เอาเครื่องประดับไทยนะครับมาผสมกับสไตล์ของการแต่งตัวแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่ดูเข้ากันทั้งการแต่งหน้าการทำผมและชุดเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมเมคโอเวอร์ด้วยครับต้องบอกเลยนะรายการนี้ขาดทีมเมคโอเวอร์ไม่ได้จริงๆครับไม่งั้นรายการนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรอบน็อกเอาท์ครับการร้อง40คะแนนโชว์ในวันนี้30คะแนนและพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพอีก30คะแนนแก้มก่อนเลยครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าน้องจะมาเบอร์นี้คือแบบไม่คิดว่ากรมจะทำได้แล้วอย่างวันนี้คือมันเซอร์ไพรส์มากมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะสำหรับพี่คือมันเป็นลุคที่ดีมากแล้วเพลงที่ดีมากด้วยมีเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นแรปเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไดนามิกต่างๆรวมไปถึงกราฟของโชว์มันเลยพุ่งขึ้นเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งแบบดีขึ้นไปอีกอะกรมสำหรับพี่คือเสริมประมาณนี้แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะI love you รักคุณมากคือ I love you too คือรักโชว์นี้มากเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่ทะลุเพดานขึ้นไปของความคาดหวังความ expectation ทุกอย่างเราไม่คิดว่าจะออกมาเป็นลุคแบบนี้แล้วเป็นโชว์แบบนี้แล้วไม่คิดว่ากรมจะกล้าใส่เสื้อผ้าแบบนี้อ่ะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ตั้งแต่ต้นเพลงเนี่ยก็ขนลุกตั้งแต่ตอนนั้นเราเห็นโอ้ยแบบเจ๋งมากเลยแต่คุณก็ยังทำความว้าวขึ้นมาอีกต่อเนื่องไปเรื่อยๆของเพลงมีการแรปมีการแบบคือทุกอย่างมันว้าวตลอดเลยคือกราฟของการโชว์วันนี้มันพุ่งขึ้นตลอดคือตั้งแบบทุกอาทิตย์ที่ทำมาคือเป็นอะไรที่แบบมันเซอร์ไพรส์ทุกๆครั้งแล้วก็ทำให้เดียอยากจะดูโชว์ของคุณต่อไปอีกคืออยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าได้ไปต่ออาทิตย์หน้าคุณจะมาแบบไหนอ่ะมันว้าวทุกครั้งเลยจริงๆขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง5ท่านเลยนะครับคะแนนเต็มของคุณมี100คะแนนครับจะมาจากการร้อง40คะแนนโชว์ในวันนี้30คะแนนและพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพอีก30คะแนนผมจะให้รู้แค่1หมวดอยากรู้หมวดไหนครับอยากรู้ด้านพัฒนาการทำไมอยากรู้พัฒนาการครับไม่มั่นใจเหรอฮะหรือยังไงเพราะว่าใช่ค่ะเรื่องอื่นค่อนข้างรู้ตัวว่า
เราทำดีที่สุดแล้วใช่ครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่กังวลอยู่ใช่ค่ะพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพนะครับและนี่คือคะแนนของเธอครับและเธอได้25คะแนนครับยังเป็นคะแนนที่สูงอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีในเรื่องของคะแนนรวมคนแรกผ่านไปแล้วครับคณะกรรมการครับคนที่2อยากดูใครครับลิเดียละกันอยากดูเป้น้องเป้อยากดูเป้เพราะว่าคือเขาก็นั่นก็เป็นอีกคนนึงที่ทำอะไรแล้วเซอร์ไพรส์มากคือเปลี่ยนลุคครั้งที่แล้วเนี่ยคือเป็นแอฟโรมาเลยเดี๋ยวก็ครั้งนี้อยากจะเห็นว่าเขาจะทำลุคอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์อีกรอบนึงเดี๋ยวดูครับว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์บนเวทีแห่งนี้ในรอบน็อกเอาท์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาครับดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยในรอบน็อกเอาท์ครับดีว่าไทยแลนด์จะได้รับเงินรางวัลจากซันซิลจำนวน 500,000 บาทและจากทีพอต 500,000 บาทรวมมูลค่า 1 ล้านบาทกลับสู่รายการดีว่าเมคโอเวอร์นะครับเสียงเปลี่ยนสวยในรอบน็อกเอาท์ของสายบีครับช่วงแรกเราได้ชมน้องกลมโชว์พลังเสียงไปแล้วมาถึงช่วงนี้ครับลิเดียอยากฟังน้องเป้นะครับเป็นคนต่อไปน้องเป้ถ้าจำกันได้นะครับในรอบแรกเรื่องราวของเธอคือเธอถูกล้อว่าเป็นนางยักษ์เป็นแย้นะครับซึ่งหน้าตาของเธอมันทำให้เธอไม่มั่นใจหลังจากนั้นครับเธอได้รับการเมคโอเวอร์โดยทีมเมคโอเวอร์ชั้นนำระดับประเทศนะครับนี่คือหน้าของเธอครับนี่แหละครับเสียงที่อยากได้ยินมันว้าวจริงๆต้องขอขอบคุณทีมเมคโอเวอร์ด้วยขอเสียงปรบมือทีนึงครับในรอบนี้ครับลิเดียอยากเห็นอะไรจากเธอครับอยากจะเห็นเขาในแบบที่ดียิ่งกว่าครั้งก่อนหน้านี้อีกแก้มล่ะครับคิดว่าลุคจะออกมาเป็นแบบไหนครับคือแน่นอนครั้งที่เราเห็นแล้วว่าเขาเท่ขึ้นครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าคือมันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าน้องไปทางสายหวานได้มั้ยนะไม่เคยคิดเหมือนกันเนาะจะหวานไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าทางหวานเขาได้ไหมเพราะเขาเป็นคนชอบเกาหลีเออใช่เราจำได้ว่าเขาชอบเกาหลีแล้วฉะนั้นวันนี้ก็อยากรู้ว่าเขาจะมาสไตล์ไหนค่ะหลังจากที่เป้ผ่านเข้ารอบเธอก็ยังไม่ทิ้งความมุ่งมั่นในการลดน้ำหนักเธอออกกำลังกายและควบคุมอาหารอย่างสม่ำเสมอทุกวันจนร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นดีขึ้นจนได้รับคำชมจากพี่ๆสไตลิสต์น้องเป้ก็เป็นอีกคนนึงที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากจากยิ่งจากรอบออดิชั่นนี่ก็คือเหมือนหายไปครึ่งตัวผิวพรรณดีขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าอยู่เหมือนเดิมดีมากมารอบนี้หนูโชว์เพลงอะไรเอ่ยจะได้บอกพี่ๆเขาเป็นเพลงเกาหลีก็ชีชอบเกาหลีไงชีอยากมีแฟนเป็นชายเกาหลีฉันรู้ตั้งแต่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นอีฟนิ่งแล้วก็เป็นสีเงินวิบวับทั้งตัวแล้วก็จะได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากรอบที่แล้วที่โชว์การส่งพลังคราวนี้ก็โชว์ความเบลอืมหวานที่เราคุยกันเอาไว้ว่าอยากจะทำให้ดูเป็นผู้หญิงหวานแล้วก็จับลอนดีไหมเป็นลอนให้มันคือมันเป็นลอนขึ้นเบาๆไม่ได้หยิกอยากให้มีความละมุนมากขึ้นโครงหน้าก็คงจะเป็นโครงเดิมแต่ก็อาจจะต้องมอบหมายก็คือขอให้ผอมลงแล้วก็ผิวเนี่ยสำคัญมากถ้าเป็นไปได้ขอให้แบบปริ๊บเลยให้บำรุงเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเลยเพราะว่าจริงๆการแต่งหน้าให้ผิวสำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะแต่งหน้าแบบไม่เยอะมากให้หวานขึ้นให้หวานขึ้นอยากจะเบาหรืออาจจะแบบว่ามีเฮลตี้เลือดสะอาดมานิดนึงแล้วก็เน้นคำที่จะเน้นผิวจริงๆเพราะฉะนั้นฝากการบ้านให้ไปหนุนลดความอ้วนกับดูแลผิวหน้าให้เรียบเนียนแล้วก็ดูผอมขึ้นนะไม่น่ากังวลใจอะไรนะไม่น่ากังวลใจเสียงสูงนะไปบ้านโกโก้ราชบุรีโอเคและสำหรับรอบน็อกเอาท์เธอได้เลือกบทเพลงที่อยากร้องมานานแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ทำให้เธอเป็นกังวลความยากของเพลงนี้ก็คือภาษาค่ะแม้ว่าเป้เนี่ยจะเรียนภาษาเกาหลีแต่ว่ามันก็ยากมากจริงๆแล้วเป้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่ฟังเพลงนี้แบบเข้าใจความหมายของเป้จริงๆด้วยก็คงจะต้องทำกันบ้านอีกนิดนึงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปถึงอารมณ์เพลงได้มากขึ้นคิดว่ารอบนี้จะผ่านไหมขอตอบว่าผ่านก่อนเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าใจเรามุ่งมั่นว่ามันผ่านแล้วเนี่ยเป้คิดว่ายังไงมันต้องผ่านแน่ด้วยความพยายามบวกกับความมั่นใจจะพาให้เธอผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลได้หรือไม่
เอาละครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนที่2นะครับซึ่งตอนนี้เธอพร้อมมากแล้วครับน้องเป้จะใช้เพลง You Are My Everything wow. เป็นกำลังใจให้เธอนะครับปรบมือดังให้กับน้องเป้ครับThe night is so
น้องเป้ครับปรบมือยินดีมากครับขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนด้วยครับวันนี้สวยมากครับน้องเป้ขอบคุณค่ะเป็นแนวหวานๆซึ่งรู้สึกว่าจะเหมือนผอมลงอีกหน่อยไหมใช่ค่ะลงไปกี่โลครับถ้าจากรอบที่แล้วใช่ไหมคะประมาณ7โลค่ะอีก7กิโลเกิดจากระเบียบวินัยในการออกกำลังกายใช่ไหมครับหนักไหมในการออกกำลังกายก็ค่ายของพี่ลีเดียก็หนักค่ะแต่ว่าพอเราออกมาใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเหมือนฝึกตัวเองก็วันละประมาณคราวที่เรา4ใช่ไหมคะคราวนี้วันละ5ชั่วโมงค่ะวันละ5ชั่วโมงเหรอใช่ค่ะทำอะไรบ้าง5ชั่วโมงเนี้ยก็ปั่นจักรยานนะคะชั่วโมงนึงค่ะแล้วก็ไปปั่นจักรยานอากาศอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินเร็วอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีเต้นด้วยเต้นเกาหลีอะไรอย่างงี้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลาเยอะมากในการออกกำลังกายเพื่อโชว์นี้ครับซึ่งวันนี้สวยงามมากเป็นอีกลุคที่เราไม่เคยเห็นน้องเป้แบบนี้เลยขอเสียงปรบมือให้กับทีมเมคโอเวอร์เลยครับโดยรวมออกมาสุดเลยคณะกรรมการครับเชิญเลยครับเริ่มจากพี่ดีครับต้องใช้คำว่ารายการนี้สร้างความมหัศจรรย์ได้เฮ้ยใช่เหรอใช่เป้เหรอและคนไหนมันมี2คนนี่ฮะเฮ้ยเดินออกมาตกตะลึงนะตกตะลึงนี่คือความพยายามที่ได้ผลมากและขอชื่นชมในความพยายามของเป้และมีวินัยสูงซึ่งเป็นข้อแรกๆของการจะเป็นดีว่าเรื่องเพอร์ฟอร์มเรื่องพัฒนาบุคลิกเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงตกตะลึงกันไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งในการร้องเนี่ยอยากจะคอมเมนต์ว่าอาจจะต้องไปฝึกในเรื่องของการใช้กำลังในการร้องเพลงในเรนจ์ต่ำและหวานคืออาจจะต้องใช้วิธีการหัดใช้ลมให้แข็งแรงเพราะเวลาร้องในช่วงแรกๆที่ต่ำๆเนี่ยมันยังมีอาการแกว่งนะโอเคครูอยากจะชื่นชมเป้เป็นคนที่มีอะไรข้างในเยอะแล้วรอกันที่จะถ่ายทอดออกมาแต่วันนี้สิ่งที่ชัดที่สุดสำหรับครูที่ครูรู้สึกเลยอินเนอร์หนูสวยแล้วข้างนอกเนี่ยมันสวยมานานละมันรออินเนอร์หนูวันนี้แล้ววันนี้ครูรู้สึกว่าครูเห็นผู้หญิงสวยๆคนนึงที่เขารู้ว่าเขาสวยอ่ะแล้วเขายืนอย่างมั่นคงมั่นใจเป้จะเป็นดีว่าในสายของความหวังของคนอีกมากมายเลยที่เขาเคยไม่รักตัวเองเคยอายตัวเองเคยดูถูกตัวเองเคยฟังเสียงของคนอื่นมากกว่าเสียงตัวเองเป้จะทำให้เขากลับมาจำตัวเองได้ว่าฉันเป็นใครฉันสวยแค่ไหนและฉันรักตัวฉันมากแค่ไหนขอบคุณมากๆค่ะเป้ขอบคุณครูเงาะเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันลิเดียเช่นครับเป้เป็นคนที่ทำให้เราไม่เคยผิดหวังเลยต้องขอชื่นชมในวินัยความตั้งใจที่เป้มีในทุกๆครั้งที่เป้จะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้คือเราเห็นการพัฒนาการมาทุกๆครั้งเราเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของเป้ที่จะมาเป็นว่าที่ดีว่าคนต่อไปตอนที่ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีตอนเริ่มต้นของเพลงอะไรเนี่ยยังแบบนั่นใช่เป้หรอหรือว่าเป็นแดนเซอร์คือขุนเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะคือมองไม่ออกเลยว่าใช่หรอเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยหรอคือต้องบอกว่าภูมิใจมากแล้วก็การที่จะได้มายืนอยู่บนเวทีนี้หรือว่าจะเป็นศิลปินเป็นดีว่าเนี่ยเราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองตลอดต้องบอกว่าภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณลิเดียครับขอบคุณคณะกรรมการทุกคนเลยซึ่งในวันนี้ในการคอมเมนต์น้องเป้พี่บอกเลยครับรอบน็อกเอาท์นี่โหดมากคณะกรรมการจะไม่ใจดีแต่วันนี้ที่ผมเห็นณตอนนี้เลยคือยิ้มทุกคนเลยให้กำลังใจภูมิใจและขอบคุณน้องเป้ที่ให้ความสุขกับพวกเขาเช่นกันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ100คะแนนเต็มนะครับการร้อง40การโชว์30และพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ30พี่จะให้น้องเป้ได้รู้คะแนนของตัวเองแค่1หมวดอยากรู้หมวดไหนครับขอรู้หมวดร้องก่อนละกันค่ะทำไมอยากดูหมวดร้องล่ะเพราะว่าก็โดนติเรื่องการใช้ลมหายใจเรื่องภาษาด้วยเราก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่ทำไปแล้วและได้รับคำแนะนำนะครับอยากรู้หมวดร้องครับและนี่คือคะแนนของเธอครับคะแนนเต็ม40คะแนนนะครับน้องเป้ได้31คะแนนครับถือได้ว่าเป็นคะแนนที่ดี
คะแนนที่เหลือเดี๋ยวมารวมกันและลุ้นไปพร้อมกันอีกทีว่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลหรือเปล่าผ่านไปแล้ว2คนครับคณะกรรมการคนที่3จะเป็นใครดีครับเลือกได้เลยครับวันขอเป็นน้องแนนซี่ได้ไหมน้องแนนซี่ใช่ค่ะโอ้โหการ transformation ของเธอนี่ทำให้เราตกใจเหมือนกันนะใช่ออกมาเป็น girl generation เลยใช่ทั้งนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาให้กำลังใจน้องแนนซี่กันนะครับในการพิสูจน์ความสามารถของเธอ Diva Makeover ในรอบ knock out ครับกลับสู่รายการดีว่า Makeover เสียงเปรตสวยนะครับนี่คือรอบน็อกเอาท์ของสาย B นะครับและนี่คือคนที่3นะครับน้องแนนซี่จำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยเธอมาบนเวทีแห่งนี้ด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างจะอ้วนจนเธอได้รับการ Makeover ครับช็อกโลกมากกลับมาโชว์แดนซ์บนเวทีแห่งนี้นี่คือหน้าของเธอครับว้าวซับมากว้าวจริงๆเป็นไปไม่ได้คือโอ้โหผมดูอยู่หน้าเวทีแล้วแบบเฮ้ยจริงนี่คนเดียวกันเหรอจริงจริงและในวันนี้ครับเธอจะกลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งครูอ้วนอยากเห็นอะไรจากเธอครับอยากเห็นสิ่งที่มันอยู่ในดวงตาของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าออกมาเป็นเพลงร้องเพลงเต้นอีกต้องดูซิว่ามันจะจัดจ้านไปได้ถึงระดับไหนกันแนนซี่สาวร่างท้วมที่ถูกแม่กีดกันไม่ให้ประกวดร้องเพลงแต่สุดท้ายเธอก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จและกลับมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนดูทั้งสตูดิโอถึงกับตะลึงในความเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากผ่านเข้ารอบเธอกลับละเลยการออกกำลังกายและไม่ควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องจนน้ำหนักขึ้นแนนซี่อ้วนขึ้นกี่โลนะ3-4 โลได้ค่ะจากช่วงปีใหม่ก็กลับบ้านแล้วก็กินปกติเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะเขาประกวดดีว่าเมย์โอเวอร์ไม่ใช่พี่ดาช้างเมย์โอเวอร์อยู่ที่ได้กินดั้มน้ำหนักขนาดนี้ขึ้นไปได้ยังไง3 กิโลก็ทำให้พี่ทำงานยากมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือต้องซีเรียสนิดนึงเพราะนี่มันคือการแข่งขันหนูต้องมีวินัยเลยอย่างเงี้ยแล้วกลับเทียบกับคนอื่นที่ผ่านมาผิดหวังมากเลยที่ว่าแบบหนูก็รู้สึกผิดมากแล้วก็เสียใจมากเพราะว่าแทนที่เราจะลดน้ำหนักได้อีกสวยกว่านี้อีกแต่กลับกลายเป็นว่าเราอ้วนขึ้นงี้ค่ะเราทำคนอื่นเสียใจด้วยทำพี่ๆทีมงานทำพี่ๆทีมเมคโอเวอร์เสียใจด้วยหนูก็แนนซี่รู้สึกผิดที่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนขึ้นจนถูกทีมสไตลิสต์ตำหนิเธอจึงฮึดสู้อีกครั้งกลับมาฟิตร่างกายด้วยการวิ่งทุกวันเช้าเย็นและออกกำลังกายอย่างหนักตอนนี้ก็กลับมาฮึดอีกครั้งนึงค่ะแบบจะต้องลดน้ำหนักให้ได้ด้วยเวลาอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ตรงนี้หนูก็วิ่งเช้าวิ่งเย็นเช้า5 รอบเย็น5 รอบคิดว่าผลจากการวิ่งตรงนี้จะทำให้หนูผอมลงอีกหน่อยนะคะแม้แนนซี่จะกลับมาตั้งใจออกกำลังกายแต่น้ำหนักของเธอก็ยังลดไม่มากพอจนเมื่อถึงวันซ้อมโชว์รอบน็อกเอาท์พี่โจเซอร์เฟสก็ถึงกับหนักใจเนื่องจากชุดสำหรับขึ้นโชว์ที่ตัดมานั้นแน่นกว่าเดิมจึงต้องปรับแก้ชุดใหม่นอกจากเรื่องความอ้วนแล้วเธอยังมีปัญหาเกี่ยวกับการร้องเพลงอีกด้วยซึ่งนั่นยิ่งทำให้แนนซี่เครียดมากกว่าเดิมตอนซ้อมก็มีปัญหาร้องไม่ถึงเสียงหายเสียงปลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเราแบบคิดว่ามันจะไม่ถึงอ่ะมันก็ยิ่งไม่ถึงเข้าไปใหญ่อันนี้ก็เลยหนูก็เลยกังวลมากมากมีร้องไห้เล็กน้อยหนูรู้สึกว่าหนูควรจะทำได้ดีกว่านี้หนูรู้สึกว่าทำไมมันเป็นเพราะตัวเราเองอะค่ะทุกอย่างมันเป็นเพราะเราเองแนนซี่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องรูปร่างและการร้องเพลงได้หรือไม่ต้องติดตามหูมาเที่ยวนี้เรียบเนียนดูดีมากมันทำให้เราแบบโชว์ผิวได้เลยนะเนนซี่เก่งมากที่แบบจัดการตัวเองให้ผอมได้ภายใน3 วันเนี่ยพี่รู้สึกแปลกมากแล้วก็ภูมิใจในตัวหนูนะวันนี้หนูสวยมากโดยเฉพาะผมเนี่ยตรงยาวสวยมากแล้วก็ขอให้เนนซี่มั่นใจทำโชว์ให้เต็มที่นะอ
ตอนนี้น้องแนนซี่พร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งเธอจะใช้เพลงอยากใกล้กันเลยไปฟังกันเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องแนนซี่ครับชอบกันแต่ยากเหลือเกินกับการจะห้ามใจเธออาจจะเหมือนไฟฉันเหมือนกับน้ำมันทิ้งไว้ใกล้กันก็ติดไฟเผาผลาญทุกอย่างเผาผลาญทั้งจิตใจฉันคิดว่าเราอย่าใกล้กันเลยก่อนที่ใครสักเสียงปรบมือกับน้องแนนซี่ครับขอบคุณแดนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับมาแบบลุคเท่ๆเลยครับวันนี้ต่างจากลุคที่แล้วที่เราได้เห็นในรอบมินิคอนเสิร์ตกรรมการดูจะภูมิใจกับลุคนี้และพลังที่เธอได้ทำนะฮะต้องคอมเมนต์แล้วครับในเรื่องของการร้องการโชว์และพัฒนาการด้านบุคลิกภาพครูอ้วนก่อนเลยครับ
ชื่นชมมากแนนซี่จ๋าหนูไม่ทำให้ครวญผิดหวังเลยลูกสิ่งที่หนูทำมาบนเวทีเนี่ยครวญนึกได้อยู่คำเดียวเท่านั้นเอง extravaganza คือมันมีทั้งความสง่าหนูยืนอยู่ตอนช่วงที่มันเป็นซิลเลตข้างหลังนั่นน่ะโอ้โหมันงามมากหนูต้องกลับไปดูเสน่ห์หนูมันมีความเซ็กซี่ลุคมันมีทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเวลาที่หนูเล่นกับจังหวะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันเหมาะเจาะมากคือไม่มากนะมันน้อยจริงแต่มันแน่นมันอร่อยมากอะนะคะทั้งลุคทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ที่หนูนำเสนอออกมาสุดยอดมากโอ้โหนี่ถ้าเผื่อว่าถอยหลังไปเป็นสักอายุ20กว่าๆเราก็คงทำอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วใช่ไหมฮะโอเคมาพูดถึงเรื่องเสียงเพลงนี้มันเป็นคีย์ที่มันต้องเป็นคีย์นี้นะจะบอกว่าโน้ตสูงไหมมันสูงนะซึ่งสูงเนี้ยตัวโน้ตเนี้ยต้องเก็บไว้เป็นสมบัติประจำตัวของเราเลยนะทุกจังหวะดูทำได้สุดยอดมากลูกนั่นแหละคือน้อยแต่มันดูมากและดูสตรองมากโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอ้นอยากจะฝากหนูไว้สุดใจเลยนะสำหรับหนูครูอ้นเชื่อแล้วว่าหนูคือดีวาขอบคุณครูอ้นนะครับฟังแล้วยิ้มเลยนะครูง้อเนี่ยมีทั้งจุดเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างกับกรรมการจุดเห็นด้วยเนี่ยครูชอบในความเป็นสตาร์ของหนูหนูมีละหนูมีความเป็นศิลปินสตาร์เลยแหละนะฉายแสงตั้งแต่โมเมนต์ที่อยู่ในเงาซิลูเอทแล้วย้อนแสงออกมาแล้วเดินลงมาเปิดปังหน้ามาลุคทุกอย่างเป๊ะหมดคือลุคนี้คือซุปเปอร์สตาร์แท้ๆเลยนะแล้วครูชอบมากๆสิ่งอีกหนึ่งอย่างที่ครูชอบแล้วเห็นด้วยก็คือครูชอบการเคลื่อนไหวของหนูมันเป็นธรรมชาติแต่มาถึงจุดที่ครูเห็นต่างคือครูมองว่าอารมณ์ของหนูมันไปได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยไปได้มากกว่านี้ครูมองว่าเมื่อกี้เพอร์ฟอร์มเมื่อกี้การแสดงเมื่อสักครู่มันเหมาะอยู่บนเวทีที่สมมุติเป็นคอนเสิร์ตของหนูแล้วหนูเล่น10เพลงและนี่เป็น1ใน10เพลงของหนูแต่ไม่ใช่เพลงโชว์บน Grammy Award ไม่ใช่ครูถามหนูตอนนี้เมื่อกี้หนูร้องเพลงเมื่อกี้หนูสื่ออะไรหนูก็คิดว่าตัวเองอยู่ในเพลงแล้วก็คิดว่าเป็นเหมือนนางเอก MV นิดนึงอะค่ะถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดคือถ้าหนูเข้าใจว่าหนูสวยมันก็จะเป็นแค่หนูอยู่ในหลายๆเพลงบนคอนเสิร์ตแต่ถ้าหนูต้องการสร้างโชว์ที่เป็นที่จดจำหนูต้องสื่อสารเพลงออกไปครูอยากให้ครั้งหน้าของหนูอะหนูไปจนถึงจุดนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยครูดูจากน้ำหนักในวันออดิชั่น78นะมินิคอน63วันซ้อมดีดขึ้นไป66.3ครูถามหน่อยจากวันซ้อมจนมาถึงวันนี้ห่างกันกี่วันลูก3วันนะคะเดี๋ยวนะ3วันคุณลดประมาณ4กิโลใช่ค่ะแล้วคุณจะเอาแรงอะไรมาร้องเหล่านี้นั่นคือคลอดลูกคนหนึ่งเลยนะคะคุณ4กิโลแม่โมบอกว่านั่นคือคลอดบุตรออกไปเลย1คนโอ้ยลูกเนี่ยเห็นไหมหนูมาบีบเอาตอนท้ายมันจึงส่งผลให้แรงหนูตกจำไว้นะลูกความสม่ำเสมอวินัยและความภาคเพียรคือองค์ประกอบของความสำเร็จไม่ใช่ความเก่งนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าความเก่งคือสม่ำเสมอภาคเพียรและอดทนฉะนั้นอย่าเอาแค่เวทีนี้ลูกต้องใช้คุณสมบัตินี้ทั้งชีวิตนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูง้อครับและคณะกรรมการ5ท่านเลยนะครับคะแนนรวม100คะแนนครับแบ่งเป็นการร้อง40คะแนนการโชว์ในวันนี้อีก30คะแนนและพัฒนาการด้านบุคลิกภาพอีก30คะแนนให้รู้แค่1หมวดอยากจะรู้คะแนนหมวดไหนของตัวเองครับอยากรู้พัฒนาการบุคลิกภาพค่ะพัฒนาการด้านบุคลิกภาพครับคะแนนของน้องคือเต็ม30คะแนนนะครับน้องได้คะแนนยี่สิบแปดคะแนนครับสูงมากทุกวันจันทร์ครับคือ28จาก30เนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ว่าวันนี้หนูยืนอยู่ตรงนี้หนูมาถูกทางแล้วสิ่งที่หนูทำมาก่อนที่หนูจะมาขึ้นอยู่บนเวทีเนี้ย
หนูเดินมา2เส้นหนูลองเลือกดูสิคะว่าหนูจะเลือกเส้นไหนใน4วันสุดท้ายนี้หรือว่า1เดือนก่อนหน้านั้นหนูคิดว่าใน28คะแนนเนี่ยมันน่าจะออกมาจากใน4วันสุดท้ายนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าหนูเชื่อและหนูคิดว่ามันใช่ทำต่อไปใน4วันสุดท้ายเนี่ยให้ตลอดชีวิตหนูไปเลยค่ะเพราะพวกเราเชื่อในตัวหนูค่ะทุกคนดูมั่นใจในตัวน้องแนนซี่มากเลยนะครับนี่คนที่3นะครับคงไม่ต้องบอกคนสุดท้ายคือน้องแตงโมตอนนี้ผมว่าน่าจะกดดันแล้วครับ3คนที่ผ่านมาโชว์ได้ดีมากเพราะต้องมี2คนกลับบ้านและช่วงหน้านะครับกลับมาดูน้องแตงโมครับว่าจะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้บนเวทีนี้ได้หรือเปล่าในที่ว่าเมคโอเวอร์ในรอบน็อกเอาท์ครับกลับสู่รายการดีว่าเมคโอเวอร์ในรอบน็อกเอาท์ของสายบีนะครับผ่านไปแล้ว3คนนี่เป็นคนสุดท้ายแล้วครับน้องแตงโมนั่นเองครับเป็นศิลปินที่ถูกดองงานจากค่ายนานถึง4ปีไม่มีผลงานเนื่องจากหน้าตาที่เขาบอกว่าอาจจะขายไม่ได้หลังจากได้รับการเมคโอเวอร์จากทีมเมคโอเวอร์ชั้นนำระดับประเทศครับเธอกลับมาโชว์พลังเสียงและความมั่นใจบนเวทีนี้อีกครั้งนี่คือหน้าของเธอครับไม่ว่าจะคนไหนครับได้รับการเมคโอเวอร์จะมีเสียงว้าวโอ้โหอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอมันเหมือนการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของพวกเธอและนี่คือสิ่งที่รายการของเราภูมิใจอยู่แล้ววันนี้ครับเธอจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับพี่ดีอยากเห็นอะไรจากเธอครับวันนี้อยากเห็นลุคที่น่าค้นหาเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แบบตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆคือเมื่อคราวที่แล้วเป็นแบบล่าเริงจำสายใช่ไหมอยากให้แบบเอ๊ะมันจะมีอะไรที่น่าค้นหาอยากเห็นแบบเซ็กซี่บ้างนะครับแก้มล่ะครับคือแก้มมองว่าตั้งแต่รอบแรกมาน้องร้องสไตล์เพลงเป็นลูกทุ่งมาตลอดไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพลงที่ไม่ใช่ลูกทุ่งอ่ะเขาจะร้องได้ไหมเพราะว่าเป็นดีว่ามันต้องฉีกได้หลายๆทางเหมือนกันอยากเห็นลุคเซ็กซี่แล้วก็อยากได้แนวเพลงแบบอื่นบ้างในรอบน็อกเอาท์นี้แตงโมเลือกที่จะฉีกคาแรคเตอร์จากรอบที่ผ่านมาโดยการโชว์เพลงสากลเป็นครั้งแรกรอบนี้นะคะแตงโมก็ได้เลือกเพลง Bad Romance นะคะของ Lady Gaga ชุดเนี่ยก็จะพลิกจากคราวที่แล้วเหมือนกันก็จะเป็นอวองการมากขึ้นชุดจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเครื่องตรงไหล่ลูกประดับตรงไหล่ส่วนผมพี่ก็จะเน้นในเรื่องของสีผมดีกว่าให้มันดูสีเข้มขึ้นแล้วก็มันแล้วก็เงางามดูสุขภาพเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ก็ยังคงความเป็นผมยาวอยู่อย่างแต่งหน้าก็น่าจะต้องมีเอฟเฟกต์อะไรที่มันดูเป็นแบบล้ำล้ำอวตารเช่นพวกกลิตเตอร์บนแบบลิปหรือเป็นกลิตเตอร์ไลเนอร์หรือเป็นอะไรที่มันแบบแบบคุณใช่ก็คือเบสออนความสวยเพราะเป็นดีว่าเมคโอเวอร์สวยของนางใช่บำรุงต่างๆนานาที่ทำให้ตัวเองดูเป็นดีว่าอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนั่นแหละสาวด้วยและการเลือกโชว์เพลง Bad Romance ก็ทำให้เธอรู้สึกหนักใจไม่น้อยยากมากๆค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแตงโมร้องเพลงลูกทุ่งมาทั้งชีวิตแตงโมไม่เคยร้องเพลงสากลแบบแข่งขันเลยความยากของมันก็คือเอาเรื่องแบบเบสิกเลยคือภาษาเพราะว่าเราไม่ได้คุกคีกับเพลงสากลเพราะฉะนั้นการออกเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นที่กังวลมากๆแล้วการร้องก็ไม่เหมือนกันเราต้องทิ้งความเป็นลูกทุ่งเอาไว้ข้างหลังแล้วเราก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นสากลที่ตัวเรามีออกมาให้ได้มากที่สุดบางครั้งที่แสดงออกมามันเหมือนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เหมือนเราพยายามจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความยากที่จะทำยังไงให้อินเนอร์มันออกมาจริงๆให้เราเชื่อจริงๆว่าเรากำลังจะสื่อความแปลกนี้ให้ทุกคนแบบได้รับฟังค่ะตื่นเต้นมากๆที่กำลังจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ทำให้ทุกคนว้าวแล้วก็ตื่นเต้นในการเมคโอเวอร์อีกครั้งหนึ่งของแตงโมนะคะความพยายามและความตั้งใจของสาวน้อยจากภาคใต้คนนี้จะพาให้เธอผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้หรือไม่แตงโมเป็นน้องที่พวกพี่ๆในทีมเมคโอเวอร์เนี่ยภูมิใจมากเพราะว่าไม่ว่าพวกพี่จะทำอะไรให้
ตังโมเนี่ยไม่ว่าหน้าผมชุดอะไรเงี้ยตังโมจะเข้าใจแล้วก็ทำตามแนวทางที่พวกพี่ช่วยกันวางไว้ตังโมเป็นคนที่มีจุดเด่นที่ผมตรงยาวสวยแล้ววันนี้หนูสวยมากก็ทำมันให้เต็มที่มั่นใจเอาไปเลยใส่เต็มที่นะคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแตงโมเป็นกำลังใจให้เธอนะครับว่าเธอจะทำได้ดีหรือเปล่าและในรอบนี้เธอฉีกกฎครับเธอมาในเพลงสากล Bad Romance ครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับน้องแตงโมเลยครับI want your everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love, 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 love. You know that I want you, and I know that I need you. I want it bad, your bad romance. I want your love, and I want your defend. You and me could run a bad romance.Revenge, you and me could run a bad romance. Whoa, oh, 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 catching a bad romance. Whoa, oh, 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 catching a bad romance. Hey, rah, rah, Ramon, hey, yeah, yeah, ooh, what's your bad romance, right?Design. Cause you're a criminal and it's long that you're mine. I want your love, I want your love. I want your love and I want your revenge. You and me, you'd run a pair of bands. I want your love and all your lovers revenge.ดูคอนเสิร์ตเนาะมันไม่ใช่คอนเสิร์ตมันเป็นระดับโชว์ลาสเวกัสใช่ไหมนี่คือโชว์โอ้ my god ดูอัดอั้นนะครับทุกคนดูชอบแล้วแบบนี่คือแบบลุกขึ้นปรบมือโอ้ใช่โอ้มันสุดมันอยากเห็นวาไรตี้ใช่ไหมครับจากลูกทุ่งมาเป็นแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะพอใจนะฮะสุดไปเลยค่ะ
สุดมากแล้วบอกเลยการแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับการแต่งหน้าทำผมวันนี้คุณสวยมากคุณคือซูเปอร์สตาร์บนเวทีแล้วเรียบร้อยเลยจริงๆครับชอบลุคนี้ไหมครับชอบมากเลยค่ะลุคนี้กับลุคที่ผ่านมาล่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเหมือนก่อนหน้านี้สาวเทคนิคมันคือตัวหนูเหมือนเราชินกับสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็โอเคภูมิใจชอบแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงซึ่งเอ๊ะเราก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบแปลกใหม่แล้วก็ชอบมากๆค่ะพี่ภูมิใจมากที่พี่เห็นโชว์ของน้องในวันนี้จริงๆครับพี่โจ้ครับนี่คือผลงานชิ้นเอกเลยอันนี้ก็คือชุดนี้ออกแบบโดยคุณประกาศนะครับพี่ประกาศใช่ครับก็แนวทางก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่แรกก็คือมันจะเป็นแบบชุดที่เป็นชนเผ่าโดยที่มันไม่มีอยู่จริงอยู่ในจินตนาการนะครับจากที่โลกเรามันเสื่อมอารยธรรมเนี่ยมันก็เอาทุกอย่างที่เราเคยมีอยู่เนี่ยขึ้นมาทำใหม่เนี่ยครับออกมาผมว่ามันเป็นชุดที่มาจากความเชื่อและทีมเมคโอเวอร์เขาเชื่อจริงๆนอกจากนั้นน้องเชื่อจริงๆการแต่งหน้าการทำผมแล้วครับพี่ป้อมครับก็ได้คุยกับน้องนะครับก็คือตอนแรกเราเห็นชุดก่อนปุ๊บโหมันก็แบบค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วเราจะแต่งหน้ายังไงดีเพราะฉะนั้นพี่ป้อมก็เลยต้องถามน้องว่าน้องจะพรีเซนต์ออกมาในแนวไหนครับพอหลังจากได้คุยกันเนี่ยสรุปกันว่ามันควรจะต้องเป็นแวมไพร์ลุคเท่านั้นที่จะทำให้น้องสวยไปถึงนรกโลกันเลย เพราะว่ามันแบบว่ามันต้องร้อนแรงมากเลยอ่ะแล้วก็มันต้องแซ่บแล้วมันก็ที่สุดจริงๆก็ค่อนข้างเผ็ดอันนี้เผ็ดมากเป็นพริก100เม็ดเลยแหละอย่างที่อยากจะเห็นการทำผมแล้วครับหน้าไปถึงขุมนรกโลกันแล้วผมเขามาขนาดนี้แล้วเนาะเรียบง่ายล่ะแปลว่าการแต่งหน้าการทำผมมันต้องไปด้วยกันเนาะจริงๆแล้วเราปรึกษากันตั้งแต่วันที่ไปอยู่ที่ร้านพี่โจจะทำยังไงที่แบบคือพี่ไก่เขาก็อยากให้น้องแบบโชว์ว่าจุดเด่นของน้องคือเส้นผมที่ดูสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะทำยังไงแล้วก็เลยคุยกันโอเคถ้าสมมติว่าพี่ไก่แบบเสยสลิกไปแต่ว่ายังโชว์ความสวยของผมยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยพี่ป้อมก็ขอแบบไม่ยั้งเลยละกันนี่แหละครับทีมเมคโอเวอร์ขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับโอ้โหมันลงตัวหมดทุกอย่างจริงๆนะครับนี่เป็นคนสุดท้ายครับที่ได้โชว์ครับคณะกรรมการวันนี้ยากและน่าหนักใจมากจริงๆผมสงสารพวกคุณมากเลยครับครูเงาะเชิญก่อนเลยครับดิฉันอยากจะให้จับฉลากได้ไหมเอาคนชนะสองคนจับเอาหลับตาแล้วหยิบมันง่ายไปมันง่ายไปเนี่ยแหละค่ะอยากบอกคนดูว่าถ้าอะไรที่มันใช่อ่ะมันใช่โดยไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลไม่ต้องมีทฤษฎีมาเกาะถ้าดูแล้วใช่มันคือใช่นี่ก็คืออีกหนึ่งคนนะที่มีความชาญฉลาดทาง EQ สูงมากเพราะว่าน้องมาปรึกษาเรื่องอินเนอร์ในตอนแรกครูให้ไอเดียไปว่าคุณจะต้องเป็นคาแรคเตอร์สัตว์ตัวไหนเราจะต้องใช้อินเนอร์ของความดิบของสัตว์เข้ามานะคะแล้วก็ให้มีความหลากหลายอารมณ์มีทั้งสั่งบังคับแล้วก็ยั่วยวนทุกสิ่งทุกอย่างหนูเอามาทำให้พวกเราได้เห็นทั้งหมดเลยหนูตอบโจทย์หมดเลยตอนนี้ครูเห็นดีว่าเลยค่ะครูเห็นดีว่าคนหนึ่งที่หนูตัวเล็กนะลูกแต่หนูไม่แพ้เวทีหนูสามารถครองเวทีของหนูได้หนูเข้มแข็งหนูแข็งแรงหนูทั้งร้องทั้งเต้นโอ้โหแล้วร้องคืออลังการมากแล้วยังเต้นแข็งแรงอีกครูเห็นความครบเครื่องในหนูแล้วอะนะยากแล้วนะถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปรอบหน้าหนูจะต้องหนีมาตรฐานของตัวเองไปเรื่อยๆนะเอาให้ดีค่ะครูอยากดูหนูค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครูมากครับในยุคที่เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงนะเคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันคือเฮ้ยไอ้นี่มันก็ทำได้เว้ยคือให้ทำอะไรก็ทำได้กลับกลายเป็นความเครียดของโปรดิวเซอร์เพราะว่าจะต้องจับเขาให้เจอในสิ่งที่เขามีที่ดีที่สุดที่เป็นตัวตนเขามากที่สุดนี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่เจออีกครั้งหนึ่งซึ่งนานทีปีหนจะได้เห็นสักหนึ่งคนหนูทำให้พี่เครียด นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าหนูเป็นคนมีวินัยมากเนื่องจากการเริ่มต้นร้องตั้งแต่โน้ตแรกโดยที่ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเสียง power คงที่มาตลอดจนมาถึงการเต้นก็ยังคงที่เหมือนไม่ได้เต้นไม่มีคำบรรยาย
ดีว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณเอาเป็นว่าให้คะแนนเยอะสุดแล้วกันขอบคุณพี่ดีครับขอบคุณพี่ดีครับโอ้แอบดูคะแนนกรรมการตั้งแต่ทำรายการนี้มายังไม่เคยเห็นพี่ดีพูดแบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับน้องแตงโมมันสะใจอะค่ะมันดูแล้วแบบปลดปล่อยนะโอ้จะถามว่าเราคาดหวังไหมเราก็แน่นอนที่สุดเราคาดหวังจากทุกๆคนอยู่แล้วแต่อันนี้มันเกินกว่าที่เราคาดไว้เมื่อกี้นั่งอยู่เหมือนคนมานั่งดูคอนเสิร์ตอะเรารู้สึกว่าแตงโมนี่คือพร้อมที่จะทำทุกๆอย่างแล้วทำอย่างเต็มที่ด้วยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่ทำให้หนูต้องคิดต่อไปว่าเฮ้ยแล้วครั้งต่อไปฉันจะทำอะไรดีนะคุณพระสู้ๆค่ะลูกขอบคุณครับคณะกรรมการทุกคนเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเหมือนกันเพราะในรอบนี้กรรมการของเราจะไปในทางโหดและจับผิดซะเป็นส่วนใหญ่แต่คุณทำให้คณะกรรมการซึ่งนั่งมาตลอดทั้งรายการลุกขึ้นปรบมือให้คุณได้คะแนนเต็มของคุณต้องมี100คะแนนครับจะเป็นคะแนนของการร้อง40คะแนนการแสดงในวันนี้30คะแนนและพัฒนาการด้านบุคลิกภาพอีก30คะแนนอยากรู้หมวดไหนผมให้รู้แค่หมวดเดียวนโมอยากรู้คะแนนการโชว์ค่ะเพอร์ฟอร์มทำไมถึงอยากรู้คะแนนของการโชว์ในรอบนี้ครับคือเพลงที่แล้วอะค่ะตะโมก็ได้โชว์ความน่ารักสดใสไปแล้วเนาะมารอบนี้โมตั้งใจมากแล้วก็คิดว่าโชว์วันนี้โมก็ทำอย่างเต็มที่มากๆก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊คะแนนจะดีไม่น่าอย่างงี้ค่ะคะแนนของการโชว์นะครับมีคะแนนเต็ม30คะแนนและนี่คือคะแนนของเธอครับโชว์ในวันนี้ครับคณะกรรมการลุกขึ้นปรบมือให้เลยคะแนนของเธอได้30คะแนนเต็มขอบคุณค่ะนี่เป็นครั้งแรกในรายการเลยของรอบน็อกเอาท์ครับที่มีคนขอดูคะแนนและเกิดเป็นคะแนนเต็มขึ้นมาเอาละตอนนี้ยิ้มออกแล้วแต่คะแนนทั้งหมดว่ากันอีกทีครับตอนนี้ครับคณะกรรมการเป็นหน้าที่ของพวกคุณแล้วครับ4คนแสดงเสร็จเรียบร้อยย้ำนะครับ2คนจะเข้ารอบเซมิไฟแนลมีพื้นที่ให้2คนเท่านั้นอีก2คนต้องกลับบ้านตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกันครับดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยในรอบน็อกเอาท์ครับถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องร่วมลุ้นกันแล้วครับตอนนี้ทั้ง4คนแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการได้ตัดสินย้ำนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งเป็นการร้อง40การโชว์30และพัฒนาการอีก30คณะกรรมการแต่ละท่านจะไม่รู้คะแนนซึ่งกันและกันแปลว่าตอนนี้เราจะลุ้นไปพร้อมกันเลยการประกาศของผมนะครับผมจะประกาศ2คนที่จะต้องกลับบ้านก่อนโดยที่ไม่เรียงลำดับคะแนนขอให้โชคดีเพราะมีแค่2ที่เท่านั้นสำหรับรอบเซมิไฟแนลคนที่จะต้องกลับบ้านก่อนเป็นคนแรกคือวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการของเราหนักใจมากนะครับในการให้คะแนนของทั้ง4คนทำผลงานได้ดีมากสำหรับรอบน็อกเอาท์แต่มีแค่2พื้นที่เท่านั้นครับแปลว่าต้องมีคนตกรอบและกลับบ้านและคนที่ต้องกลับบ้านเป็นคนแรกคือคุณเป้ครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เธอด้วยครับตอนนี้3คนที่ยืนอยู่บนเวทีนี่ถอนหายใจกันเฮือกๆเลยนะฮะการประกาศของผมย้ำนะครับผมจะประกาศคนที่ตกรอบซึ่งการประกาศครั้งนี้จะแปลว่าอีก2คนที่ผมไม่ได้เรียกชื่อเข้ารอบโดยปริยายและคนที่จะต้องกลับบ้านอีก1คนคือและคนที่จะต้องกลับบ้านอีก1คนคือน้องแนนซี่ครับ
ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแนนซี่ด้วยครับถึงแม้ว่าวันนี้เป้จะไม่ได้ไปต่อนะคะแต่เป้ก็ไม่รู้สึกเสียใจค่ะเพราะเป้เนี่ยได้ทำเต็มที่แล้วยังไงก็ขอบคุณรายการนะคะที่ทำให้เป้เนี่ยได้ make over ตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็สวยขึ้นมีผิวที่ดีขึ้นด้วยค่ะส่วนตัวแนนซี่ก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแต่ก็รู้สึกว่าไม่เสียใจเลยค่ะที่ทำโชว์ครั้งนี้ออกมานะคะทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณรายการนี้เช่นกันค่ะที่ทำให้หนูเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะนั่นแปลว่ากลมและแตงโมผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลยินดีด้วยนะครับกับทั้ง2คนเลยนะครับเมื่อกี้เครียดและกังวลมากเลยนี่กรรมการก็โล่งใจเพราะไม่ต้องตัดสินแล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกดีก็ดีหนักใจก็หนักก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะทำให้ผิดหวังในเรื่องบางเรื่องนะคะแต่ว่ายังไงรอบต่อไปจะพยายามทำให้อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้เสียงปรบมือให้กับกลมด้วยนะครับแตงโมบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เหมือนพี่กรมก็คือหนักใจว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเอาอะไรมาโชว์เขาอีกดีเนาะค่ะแล้วก็รู้สึกน้อยนิดๆเพราะว่าเรา4คนใช่สนิทกันมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอรอบต่อไปแล้วเหมือนเราอยู่กันเหงาละมันเหงาเหลือกันแค่4คนนะคะ4คนนี่คืออยู่ด้วยกันคลุกคลีกันมาตลอดใช่มั้ยฮะใช่ค่ะอยู่กันมาตั้งแต่หน้าเดิมๆใช่จนคือมันไปอยู่ด้วยกันแล้วคือมันเจ็บมาด้วยกันเจ็บมาด้วยกันดูแลมาด้วยกันมาตลอดนะคะนี่แหละคือที่มาของคำว่าเจ็บมาด้วยกันใช่ค่ะยังไงก็จบรายการนี้ไปเราก็ยังแบบพัฒนาไปด้วยกันเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะพวกคุณน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้เธอทั้งสองคนเลยครับแปลว่าตอนนี้นะครับในรอบเซมิไฟแนลกรรมการเตรียมหนักใจเลยครับคุณนุชคุณลูกจันทร์กลมและแตงโม4คนนี้ไมเกรนขึ้นแน่ครับคณะกรรมการต้องตัดสินอีกทีนะฮะแต่วันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการด้วยนะครับทั้ง5ท่านเลยครับวันนี้ร่วมกันตัดสินด้วยความยากลำบากและเครียดมากที่สำคัญครับทีมเมคโอเวอร์ทั้งทีมเลยครับรายการนี้ขาดพวกคุณไม่ได้จริงๆนะครับและสัปดาห์หน้าครับดุเดือดแน่ๆในรอบเซมิไฟแนลนะครับติดตามให้ดีใครจะได้เป็นดีว่าคนใหม่ของเมืองไทยในรายการดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยครับเย้ในที่สุดนะคะเราก็ได้เข้ารอบแล้วนะคะพวกเราซ้อมกันอย่างหนักมากๆค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากๆทำให้วันนี้เราสามารถเข้ารอบได้แล้วนะคะรอบหน้านะคะเราจะยังพกความมั่นใจมาโชว์ให้ท่านได้ดูกันว้าวแน่นอนนะคะติดตามพวกเราในรอบหน้าด้วยนะคะยังไงรอติดตามความว้าวของพวกเราในรอบหน้ากันด้วยนะคะใช่ค่ะติดตามพวกเราทั้งหมด4คนนะคะในรอบเซมิไฟแนลด้วยนะคะวันนี้พวกเรามั่นใจพร้อมไปต่อแล้วค่ะเจอกันค่ะสัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันอันดุเดือดของ4คนสุดท้ายในรอบเซมิไฟแนลการหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าสู่รอบไฟแนลกับโจทย์ที่หินที่สุด The Musical และคอนเพลงงานเราบอกแล้วนะครับคะแนนรวมแล้วต่างกันแค่1คะแนนเอาล่ะ Oh my god ต้องให้กำลังใจกันแล้วครับกองเชียร์เชียร์ใคร